cake.สวัสดีครับผมนะฮะเทสได้ยินครับได้ยินไหมน่าจะได้ยินพี่พันได้ยินได้ยินกูชัดมากไอ้เหี้ยมึงอะได้ยินกูไหมเนี่ยได้ยินนะพี่ไอ้เหี้ยตอบด้วยวอกิลเหรอนะโอ้วอกิลตอนนี้นอนเลยครับผมไอ้เหี้ยมันดูเลเวลดิ19กับ23วอเหี้ยอะไรล่ะดูสภาพเดินไปก็ตายแล้วแล้วจะบอกให้ฟังนั้นนินจาเนี่ยนะบางมากนะครับบางมากนะสตรีมนั้นยังครัชพึ่งสตรีมครับผมยังไม่เริ่มเรื่องเลยฮะคุณภูบอกว่าเป็นปลาทองอ๋อปลาทองเลยเนี่ยอ้าวแล้วมันจะก้มให้หลบหน้าจอทำไมยังไม่เข้าใจอ่ะเดี๋ยวกูก้มตามแล้วกันเออนะเป็นปลาทองนี่ไอ้ดูสักทีนึงเนี่ยปลาทองนะฮะเจอโจรก็ตายแล้วโอ้ยไม่ต้องเจอโจรหรอกไอ้เหี้ยเดินแม่ก็ตายแล้วหน้าพี่เหมือนบิลาดินในชีวิตจริงไอ้เหี้ยหน้ากูแม่งเหมือนได้หลายอย่างไอ้ที่เหมือนไอ้เหี้ยทั้งนั้นแหละเอ้าเข้าเรื่องดีกว่านะครับเอาละเอาเดี๋ยวนะทำตัวเป็นเรื่องเป็นราวก่อนอ้าวสวัสดีครับผมประมุขประมาณแล้วในหลวงครับผมกลับมาแล้วที่สวนการไอ้เดี๋ยวเพิ่งทักไม่ใช่ครับเป็นปลายเฮียถั่วโต้และปลาตีนนี่แหละเอาใหม่ทีนึงกูจะได้นำตัวไหมสวัสดีครับผมประมุขประมาณแล้วในหลวงครับผมนะกลับมาแล้วกับเกม Black Desert นะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรกันวันนี้จะมาพูดเรื่องของอาชีพใหม่ที่เพิ่งเข้าคลาสวันนี้เลยนะคือนินจานั่นเองและมีเอ็กโคด้วยเฮียนะฮะและคลิปนี้เดี๋ยวตอนนี้ไลฟ์สตรีมสดอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวตอนที่แปะลง YouTube เนี่ยผมจะลบตรงไลฟ์สตรีมนี้ทิ้งแล้วก็เดี๋ยวจะตัดต่อนะฮะให้มันกระชับลงเพราะว่าคลิปที่แล้วพ่อผมรอบไปชั่วโมง40ไอ้เหี้ยเกือบ2ชั่วโมงแม่เกือบ2ด้วยพุ้ยไอ้เหี้ย2ชั่วโมงนั่นแหละนะเรียกว่ามันนานไปหน่อยนะฮะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะมีการตัดต่อด้วยแล้วก็แต่ว่าพยายามจะไม่ตัดในส่วนที่ว่าตอบเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่คุยกันแล้วกันนะฮะฉะนั้นก็มีอะไรก็ว่ากันนะคุณ KMC บอกว่าต้องแอบตุ๋ยไงนะสายพึ่งพาทีมนินจาเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้เป็นสายกวนตีนนะครับเป็นสายกวนตีนนะฮะดูสกิลเขาก็ได้ฮะนะฮะสกิลเขาแต่ละอันเนี่ยบอกเลยว่าจะป่วนซะเยอะนะจะเป็นอะไรที่เรียกว่าป่วนนะแบบมันเน้นความพลิ้วนะฮะค่าสแตทนินจาเนี่ยบอกเลยว่าแม่งค่อนข้างจะแบบอาการหนักเลยนะฮะเรียกว่าบางสุดในบรรดาทั้งหมดแล้วไอ้เหี้ยไอ้ตัวธนูกูเนี่ยว่าบางแล้วนินจานี่มดกัดจนเจ็บเลยไอ้เหี้ยผิวถลุงถลอกไปหมดนะฉะนั้นปั๊บมันจะเน้นเรื่องความผิวอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวลองกลางเพื่อให้ดูอย่างเงี้ยมันจะเน้นความผิวเป็นหลักเวลาเล่นเวลากด L กดคลิปปั๊บมันจะเป็นสายวิ่งอะไรอย่างเงี้ยจะเล่นความเร็วเงี้ยฮะเนี่ยจะมีสกิลพวกเกี่ยวกับการหลบเยอะอย่างเงี้ยนะฮะไอ้เหี้ยมีโบทงด้วยเหรอวะยอดไอ้เหี้ยโคตรแนวแม่ดูมันทำเห็นไหมมันจะเร็วอ่ะมันจะเน้นความเร็วว่องไวเป็นหลักนะเวลาปลาจะกระจายก็อย่างงี้เออจ๊อบปลาคุณนายหน่อยดิอยากเห็นนี่กูปลาเป็นชูริเคนอันนี้นัดกันมานะครับอันนี้ผมเซฟเป็นชูริเคนมาคุณนายผมขายไปแล้วพี่อ้าวปลากูจะไหลไอ้แม่เย็ดขายคุณนายไอ้เหี้ยแล้วตอนนี้มึงปลาอะไรวะไม่มีอะไรปลาน้ำตาจะไหลนะอ้าวมาเป็นไรนะฮะแหมว่าวันนี้จะพูดนินจาตัวนึงแม่งขายคุณนายแดกไปแล้วไม่มีตะแดกเว้นแท้แท้นะฮะออกมาเดือนกว่านะฮะมีหมาด้วยเนี่ยมันจะหมาเดย์กูมีแมวด้วยเปล่าเนี่ยมีแมวด้วยมีนกด้วยเนี่ยบินอยู่ตรงนู้นเจ้าอินซีนู่นนะฮะโนดน้ำบอกครับตัวเกมโอ้โหเกม57จิกครับโคตรนานนะฮะอยู่ที่สปีดเน็กนะฮะเอาละนะอันนี้สายซุ่มนะครับนะนะเกมน่าเล่นนะเออใช่เกมนี้สนุกนะฮะเอาเนี่ยภาพสวยอันนี้ผมไม่ได้ปรับให้มันสุดนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราปรับสุดแล้วมันค่อนข้างเฟรมเรทกระตุกมากแล้วก็เลยอาจจะปรับเป็นกลางๆหน่อยขนาดกลางๆยังใช้ได้เรื่องเลยได้เรื่องเลยนะฮะม้าอนาอยากเห็นเออมีคนมีควีนอยากดูม้านะฮะม้ากูอยู่ไหนแล้วเดี๋ยวผมพี่ไอ้จ๊อบเดี๋ยวกูพี่ไปเอาม้าแป๊บนึงอยู่ตรงนั้นแหละแป๊บนึงนะเออแปลกดีเว้ยรีวิวนินจาเจอใหญ่เห็นม้าจัดให้ครับผมนะฮะอันนี้ม้าผมครับดูลงรูปอะไรอ้าวรอมาแถวรอมาแถวมอพี่ดีกว่าอันนี้ม้าผมครับผมนะหล่อไหมจริงไหมเนี่ยแหละไอ้เหี้ยอันนี้มาครับอันนี้มานะเทียร์5ครับผมว้าพูดด้วยความภาคภูมิใจไอ้เหี้ยม้าเทียร์5ครับแหม1,000นะเนี่ยขอบอกไม่ได้ถูกเลยม้าไม่ได้ให้ฟรีนะครับผมม้านี่ตัวแพงเลยไอ้เหี้ยน
ะเดี๋ยววันนี้ไอ้เจ้าไอ้อะไรนะไอ้ชื่อเหี้ยอะไรไอ้เหี้ยนั่นลืมไปแล้วเมื่อวานมันแต่ไอ้จิรายุชื่ออะไรวะเออช่างมันเถอะไอ้นั่นน่ะนะมันเดี๋ยวจะมาแจมด้วยตอนท้ายๆนะครับนะมาช่วยกันฝากนะฮะอันนั้นซื้อ 15,000 เลยนะทุ่มสุดตัวอุ๊ยคนเราจ่ายตังค่าเกม 15,000 นี่แบบอีสปอร์ตแล้วอ่ะพูดจริงๆนะอ่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าจะมาแมวกูลอยได้วะไอ้เหี้ยเฟี้ยวชิบหายอ้าวไอ้เหี้ยเหมือนใจตรงกันนะฮะเอาละอ่ะมาโอเคนินจาจากที่ลองเทสไปประมาณ2ชั่วโมงนะฮะผมบอกเลยว่าไอ้เหี้ยเท่ชิบหายพูดอย่างนี้เลยนะแม่งโคตรเท่เลยนะจริงๆแม้กระทั่งผมจะเอาชุดผมออกเนี่ยเอาออกให้หมดเลยไม่ต้องใส่เหี้ยอะไรก็ได้เนี่ยชุดเดิมมันก็เท่ครับดูดิเท่ไหมล่ะโอ้ยังกับนินจาลิวเคนเดนโอ้เท่เนี่ยเวลาวิ่งเนี่ยดูนะฮะดูไอ้ดูมันวิ่งเนี่ยดูหลายมุมดูท่าวิ่งของตะกอนเนี่ยนี่ขนาดไม่ใส่ชุดไม่แต่งหายเลยแล้วพอแต่งปั๊บยิ่งเท่หนักเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวแต่งครบไปดูไม่แต่งก็เท่แต่งก็เท่เป็นอาชีพที่แม่งเท่สุดแล้วแต่ถามว่าเหมาะกับอะไรแยกร่างได้เปล่าครับอันนี้ไม่รู้นะผมเพิ่งเล่นครั้งแรกเหมือนกันไม่รู้สกิลหลังนี้หรือเปล่าใครรู้นี่บอกด้วยนะฮะและนินจาเป็นอาชีพที่โดดได้สองจังหวะด้วยนะอาชีพอื่นไม่ได้นะครับเรียกว่าไปได้ไกลเลยทีเดียวอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็เวลาวิ่งก็ค่อนข้างเร็วแต่ว่านี้คือเลเวลผม19เลยครับยังไม่ได้แต่ว่าสกิลซัพพอร์ตนี่เกี่ยวกับไอความว่องไวคล้ายๆซอสเซอร์เรอร์กันแหละนะแต่ไวกว่าเยอะนะฮะเวลาฟันปั๊บเนี่ยและที่เจ็บปวดคือฟันเป็นคอมโบนานนะครับเนี่ยผมกดคอมโบเนี่ยคือมันไม่สิ้นสุดจะไปเรื่อยๆกับมันเนี่ยและที่สำคัญคือค่าสแต็กไม่หมดนะฮะไม่ได้กินค่าอะไรเลยนะถ้าเกิดมึงมีปัญญาจิ้มแล้วก็จิ้มไปเลยจะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยต่อคอมโบได้ด้วยเห็นไหมเนี่ยเปลี่ยนท่าระหว่างทางปั๊บเนี่ยฟันเสยเนี่ยปั๊บได้ต่อคือเป็นตัวละครที่เรียกว่าบางแต่เน้นพลิ้วพูดอย่างนี้ก็ได้แม้กระทั่งสกิลตัวเนี้ยวิ่งปลาจะกระจายอย่างเงี้ยอันนี้ถ้าเป็นแรนเกอร์เนี่ยคุณอยากจะวิ่งยิงธนูนะคุณต้องอัพสกิลนะครับนินจาไม่ต้องนะครับมันได้ตั้งแต่แรกนี่ข้อดีของเขาเลยอันดับแรกคือมีความพลิ้วนะฮะไอ้นี่อะไรมันทะเลาะอะไรกันตรงในไอ้นี่มึงควยยาว90เมตรใช่ไหมกูรู้กูเรียนมานี่อะไรของมึงนะว่าไงเกรียนคีย์บอร์ดมึงอะว่าไงอะไรเหี้ยด่าไม่หมดแหละอยากเห็นหมีครับผมไอสัตว์ไปดูภาพหนังโป๊ดีสัตว์นะนี่มันคาคาชิทำไมเอ้รู้ได้ไงอ่ะผมเซฟเป็นคาคาชิตอนแก่จะไปลุยกันแล้วจะเห็นแอคชั่นของนินจาว่าจริงๆนั่นเป็นยังไงนะฮะว่าที่แน่คือไอ้จ็อบกูหายไปไหนแล้ววะเน็ตออกอยู่นี่เอาจ็อบไปไหนกันดีวะไปไหนก็ได้ครับไปไหนก็ได้เวลที่3มึงไหวที่ไหนอ่ะก็ใกล้ๆไฮเดลครับใกล้ๆไฮเดลเหรอใกล้ๆไฮเดลแบบไหนดีวะเวล23นะไปตีออกมั้ยล่ะไปตีอิมก็ได้พอไหวอยู่ป่ะนำทางเลยครับนำทางให้กูนำทางซะด้วยนี่ไปล่อนี้ดีกว่าเดี๋ยวไอ้นี่มันใกล้กรีซไปนี่ก็ได้ไปตีอิมก็ได้ไปตีอิมก็ได้อันนี้นะฮะโอเคอ่ะไปไปขี่ม้าด้วยท่าวิ่งเอานะครับกดออโต้ไปเลยครับกดนะครับผมหมอชอบคาคาชิทำไมคุณไลไอนะครับอันนี้ข้อดีของการสตรีมสดใน YouTube คืออะไรรู้มั้ยเราจะเห็นไอ้พวกที่เกรียนจริงๆเนี่ยผมจะไล่ลบถูกดีเหมือนกันว่าแล้วก็ลบดีกว่าบล็อกให้หมดนะเมื่อเราดูค่าปั๊บตอนนี้ปัจจุบันนี้ค่าลมหายใจผม8เองนะครับค่าแรง3นะไม่มีเวลาฝึกเลยนะฮะแต่ว่าฝึกให้มันพอเล่นได้แล้วจะมาคุยเรื่องสกิลกันไอ้เหี้ยจ้องแต่วิ่งเร็วจังวะไอ้เหี้ยมันเป็นจานี่หว่าสกิลครับสกิลของนินจาสกิลไหนอ่ะมันชื่อว่าไล่ล่าเป้าหมายครับเวลากดใช้ถ้ามันได้ต่อสู้มันจะวิ่งเต็มสปีดเพิ่มขึ้นอีก 20% นะอ๋อไม่ต้องกดใช้มันวิ่งได้เองใช่ไหมหรือว่ากดอะไรต้องกดใช้ครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันกดฮอตคีย์ก็ดีเหมือนกันเนาะฮอตมากโอเคได้แล้วเดี๋ยวลองดูนะโอ้ยดีเว้ยเสียค่าดาเมจที่เดียวเองเร็วขึ้นมาเอ้ยเร็วขึ้นจริงๆได้มีตีนมีไฟแลบด้วยตั้มเจ้าสำนางสวัสดีครับผมนะฮะปลาทองอย่างเร็วนะโอ้โหปลาทองนี่สับตีนแตกนี่เป็นเดอะแฟตเลยนะไอ้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาไอ้เราไปกันต่อใช่ไหมอากด2สับตีนแตกนั่นนะไอ้นั้นไปแมปก่อนดูดิความไวของมันเนี่ย
กมไอตัวนินจาเนี่ยสังเกตนะครับว่ามันจะเน้นความพื้นเป็นหลักเลยเห็นไหมฮะนี่แล้วก็สามารถโจมตีทั้งใกล้และไกลก็เรียกว่ารักษาระยะได้ดีคือบางคนอาจจะมองว่านินจาในระยะประชิดคือมันเป็นระยะประชิดผสมระยะกลางนะครับระยะกลางคืออะไรเราสามารถปานแดงกระจายระยะกลางอย่างนี้ได้หรือว่าจะเข้าไปบู๊เลยก็ได้เหมือนกันและเวลาเราเปลี่ยนสเต็ปเวลาบู๊ปั๊บมันเปลี่ยนได้เร็วด้วยนะฮะมีท่าวงกว้างท่าระยะใกล้แล้วก็ต่อคอมโบได้เร็วเดี๋ยวผมจะต่อคอมโบท่านี้ให้ดูไอ้ท่ากดตรงแล้วก็เนี่ยมันจะเนี่ยท่าเดียวนะกดท่าเดียวดูนะนี่คือท่าเดียวของมันไม่หยุดฟันเลยนะครับแล้วสามารถต่อคอมโบได้ทันทีด้วยเห็นไหมเนี่ยไปเรื่อยเลยเจอเป้าหมายใหม่ก็ล็อกเป้าหมายลุยต่อเนี่ยว่องไวนิวคันเดนเลยนะพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อตู่ครับเรียกลุงก็ได้ครับไอ้เหี้ยชื่อพันดิไอ้หานี่มันถามแปลกๆชื่ออะไรนะฮะสายหลอกตาจริงด้วยนะอันนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าบางครั้งมันเร็วจนหาตัวละครตัวเองไม่เจอนะฮะอันนี้บอกเลยเพราะว่ามันคิ้วมากๆคอมโบมันเยอะอย่างเงี้ยสามารถทำได้หมดอ่ะหลบก็หลบได้นะเดี๋ยวจะสมมุติก็หลบนี้ปั๊บเนี่ยกดชิปค้างไว้เลยก็ได้ฮะเห็นมั้ยมันจะหลบค้างเลยแล้วพออัพไปไกลๆปั๊บแม่งมีหายตัวด้วยนะฮะไอ้ตัวเนี้ยบอกก่อนมีหายตัวด้วยนะครับหายตัวคืออะไรศัตรูฟันแล้วปั๊บกลายเป็นท่อนไม้ครับผมโอ้ความเซฟของมันเนี่ยวิ่งผ่านศัตรูไปเลยอย่างงี้ก็ได้ไปไหนไอ้เหี้ยหนีเหรอเดี๋ยวเอาไกลๆก่อนขนาดนั้นมีท่าสตันด้วยนะครับต้นไม้บังโหเวลขึ้นเลยทีเดียวเอาใหม่เดี๋ยวหาก่อนเนี่ยสตันได้ครับเพิ่มค่าคริติคอลโอ้โหท่ามันโหดจริงนะฮะอันนี้ก็โดยองค์รวมคร่าวๆของนินจาคือเน้นความพิ้วนะฮะระยะไกลได้ระยะกลางได้อย่างนี้ระยะกลางได้ได้ไหมครับศัตรูมาปั๊บต่อเนื่องคอมโบได้เลยหลบได้หลบไกลได้ไหมหลบได้ซ้ายขวาหน้าหลังได้หมดจินการสองตลบก็ได้แถมโดดต่อตลบได้ด้วยนะฮะวิ่งผ่านศัตรูกันได้เลยนินจาสายพ่อค้าทัวโต้นะฮะคือผมคือพ่อค้าครับผมสวัสดีครับใครเอ่ยสุดหล่อพี่ไอ้เหี้ยสุดหล่อไอ้พี่มึงบอกมาด้วยกูบู๊อยู่ไม่เห็นหน้ามึงมันหล่อหลายคนคิวอ๋อคิวเหรอไอ้เหี้ยมันทำงานไม่ใช่เหรอวะก็ทำงานเนี่ยพี่เอาที่ทำงานอยู่เหรอเนี่ยแต่ว่าไม่มีโน้ตบุ๊กเล่นก็คือมาเล่น Discord โทรศัพท์อ๋อนี่อยู่ผ่านโทรศัพท์ใช่ไหมนี่กูไลฟ์สดอยู่ไม่น่าจะเห็นแล้วนะเอ้าไหนๆก็ไปพูดรู้นะคิวมีอะไรจะบอกเกียร์นินจาไหมเดี๋ยวกูเสริมนินจายังไม่ได้เข้าไปศึกษาเลยพี่ไม่เข้าไปดูเลยยังไม่เคยรู้เท่าไหร่ใช่ไหมคือเอางี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูพูดเองก็ได้นะฮะมีอะไรเสริมก็เสริมมาอันนี้เขาบอกว่าผิวไหวเหนือสายน้ำใช่ไหมเรียกป่าพันดีกว่าเรียกพี่ก็ได้เรียกป่าเลยผมว่านินจาเลเวลสูงสู้ได้เกือบหมดทุกสายนะมันอยู่ที่ความมันอยู่ที่คอมโบครับอันนี้บอกคือทุกอาชีพแบบมีหมดมันไม่มีอาชีพไหนอ่อนกับอาชีพไหนเราบอกเลยเพราะว่าเขาเกมมันต้องออกแบบมาให้มันสมบูรณ์อยู่แล้วอย่างตัวเนี้ยนินจามันทำมาถึงผิวมากเพราะว่ามันบางไงครับถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดไอตัวนินจาเนี่ยสุดอึดก็นะก็ไม่มีใครสู้มันได้มันถึงทำให้มันพิ้วเรื่องของเรื่องเลยนะแต่ว่านินจาเองนะถ้าเกิดสายวอลหรือ PVP นะอันนี้บอกตรงๆนะผมว่ารอคุโนะดีกว่ารอนินจาหญิงดีกว่าเพราะนินจาหญิงเนี่ยไอตัวคอมโบของมันจะระยะแบบค่อนข้างกว้างแต่นินจาตัวเนี้ยบอกแล้วว่าอาจบตีไกลได้ไหมก็ได้ดูความไกลมาดิเห็นไหมเห็นผมปลาไหมค่อนข้างไกลนะครับนะฮะแต่ก็ถือว่าเรียกว่าระยะกลางไม่ได้ไกลแบบข้อมดหรือว่าวิสอย่างนั้นนะวงสวิงมันน้อยเนี่ยคอมโบดีไหมคอมโบได้ทั้งคอมโบยากแล้วคอมโบง่ายต่อคอมโบง่ายแต่ว่าคอมโบให้สวยเนี่ยมันจะทำยากคือไม่ให้คือเวลาเราต่อคอมโบอ่านดูนะคือเวลาเราฟันปั๊บเนี่ยมันจะไม่หยุดเลยถ้าเราต่อดีๆอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมคือมันจะได้เรื่อยๆของมันเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะได้เรื่อยๆแต่ว่ามันได้แค่หลืบนี้เท่านั้นเองครับมันได้แค่ระยะนี้เท่านั้นเองมันก็ไม่พ้นรัศมีการฟันของเราแต่ถ้าเกิดจะไกลรัศมีการฟันปั๊บต้องปาเป็นชูริเคนครับเท่านั้นด้วยนะครับไม่สามารถเอาตัวพุ่งไปฟันได้ถามว่าตัวพุ่งไปฟันได้ไหมทำได้แต่จะเป็นกรณีอย่างเงี้ยเห็นไหมสุดท้ายตัวเองก็ต้องอยู่มาจะอยู่จะออกปั๊บหลุดคอมโบฮะ
ถ้าไปฟันเงี้ยปั๊บเนี่ยตึ๊ด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 อย่างเงี้ยเงี้ยปั๊บหลุดปั๊บปั๊บเนี่ยคอมโบหลุดเลยถ้าเกิดกระเด็นออกมาหรือหลบออกมาอย่างเงี้ยมันไม่สามารถต่อคอมโบได้แบบเทเมอร์อันนี้แตกต่างกันไม่มีตัวพาเวลทำเควสหรือนะไอตัวพาเวลตอนนี้ไปบู๊กิววอร์กิวมันอยู่อีตัวนึงก็อยู่ในดิสคอร์ดกูเนี่ยไอ้เหี้ยมันทำงานกลางคืนนะไอคิวอยู่เปล่าวะไอ้เหี้ยว่าไงพี่ว่าไงว่าไงเออช่างมันเถื่อนผ่านไปแล้วมีคนถามว่าไม่มีใครพาฟาร์มเวลเหรอไอคนพาฟาร์มเวลทำงานอยู่ไอเรามันเลิกงานตอนกลางคืนไงไอทุกคนเขาว่างงานนะฮะนินจาสู้นินจาสู่เมดเหรออันนี้คือหมายถึงอะไรคือประมาณจะเทียบระหว่างนินจากับเมดป่ะใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็ต้องบอกตรงว่าคือมันดีแตกต่างกันนะฮะเอาจริงๆผมว่าเผลอๆไอตัววิทย์หรือว่าพวกเนี้ยก็จะดีกว่าด้วยซ้ำว่าวางคอมโบปั๊บเนี่ยมันจนจะแบบมันคล้ายๆเอ็กแมนนะใครเคยเล่นฮุบบอลีนบ้างอ่ะเออนั่นแหละไอ้เฮียมันก็จะแบบต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะแล้วไอ้เฮียเนี่ยอ่านเลยที่ยากวะจะไปบอสเอาเสร็จเลยโดนล่อแม่งฝันจะไปบอสอ่ะเอาดิมาดีรออยู่มันเป็นเควสตัวดำครับเราสู้ไม่ได้ใช่ไหมเขาเล่นแค่คนเดียวเขาสู้ของเขาคนเดียวครับอ๋อช่างมันปล่อยไปแล้วก็มารีวิวนินจาของเราต่อนี่นะฮะอ้าวเดี๋ยวอธิบายตัวสรุปก็คือนินจาเหมาะกับการหาของมาหนึ่งคือมันไวสกิลวิ่งเร็วอย่างเงี้ยมันคือมันออกแบบมาเพื่อความพิ้วเลยหนีง่ายอะฮะบอกเลยหนีง่ายโดดสองจังหวะโดดเป็นล็อกแมนเอ็กเลยเห็นไหมอย่างนี้นะครับผมความคล่องตัวความพิ้วความพิ้วมีทั้งแบบพิ้วในโหมดต่อสู้แล้วก็เก็บอาวุธก็ยังพิ้วได้อยู่เหมือนกันอย่างเงี้ยอุ้ยเรียกว่าค่อนข้างจะไวฮะถ้าชอบสายไวก็แนะนำตัวนี้ไปเลยดีกว่าแล้วก็ความเท่เหลือแดกไอ้เหี้ยบอกตรงความเท่งี้เหลือแดกปัญหาเดียวของนินจาคือบางแล้วก็สกิลของมันเนี่ยจะเป็นเส้นตรงนะครับอุ๊ยอีห่าที่ใครเนี่ยโอ้น้องแบกหมูไปไหนอ่ะน้องจ๊ะน้องสนใจพี่หน่อยโหแล้วมันมีสมาธิรีวิวเลยเอาอีห่าเดินหลบเฉยสัตว์ไม่เป็นไรนะก็คือเอาเป็นว่าเท่เหลือแดกโจมตีแรงไหมแรงอยู่นะอุ๊ยไอ้เหี้ยเต็มหน้ากันเลยชักดาบช้าซะด้วยเนี่ยก็เรียกว่าประมาทนำผลทำมาสู่การดาเมจลดนะฮะมีเปิดหัวแดงโหอย่าเพิ่งเปิดเลยมีอาชีพนักฆ่าป่ะครับมันถึงกูในชีวิตจริงจริงหรือว่าในเกมเทียบเนี่ยถามอย่างนี้ตำรวจจับนะวิหมาขอมือขอมือเหรอจ้านะเอาละก็อันนี้คือดูองค์รวมแต่ว่าถ้าเกิดจะเล่นกิลวอร์ผมแนะนำเป็นนินจาสาวนะคุโนอิชิหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะอันนั้นอ่ะบอกเลยนะว่าเหมาะอาการวอร์มากถ้าคนที่เคยเล่นเซิร์ฟเกาหลีมาแล้วหรือว่าต่างประเทศมาแล้วปั๊บผมมั่นใจว่าส่วนใหญ่จะรอคุโนอิชินะฮะไอ้เหี้ยใครชนกูแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนั้นอันเนี้ยจะรอคุโนอิชิกันเพราะว่าส่วนหนึ่งมันได้หลายประโยชน์หนึ่งก็คือโจมตีวงกว้างเล่นเร็วเหมือนนินจาค่าสแตทของนินจากับนินจาหญิงเนี่ยเหมือนกันเป๊ะนะครับแล้วพอเอาเวกปั๊บเนี่ยนินจาหญิงเนี่ยจะใช้ดาบวงพระจันทร์นะครับแต่นินจาชายจะใช้แบบดาบ6เล่มเหี้ยกับโซโลไอ้สัตว์เทพชิบหายนินจาชายที่ผมเลือกมาและยอมซื้อคอยขนาดนี้เพราะว่าผมรอเอาเวกนะฮะเอาเวกเท่นะครับไอ้เย็นนอนลาบไปเลยมันจะกูขี่ต่อแล้วกันไหนๆก็นอนกันแล้วอ่ะเออนั่นแหละนะฮะนะโอเคโอเคท่ากำลังสวยนะครับฉะนั้นเกมเนี่ยผมบอกเลยว่าคนที่เล่นเนี่ยนะนินจาสาวตอนว่างๆครับตูมมากเนี่ยผมกะจะปั้นนินจาสาวแบบเอาให้นมตูมไปเลยนะครับแม่และคนที่เป็นปลาทองคนนี้แม่รับมุกเลยนะไอ้เหี้ยเฮ้ยนี่กูยังทำเหี้ยอยู่วะหน้าทำอันนี้มึงพับหน้าปกเนาะงั้นจังไรที่หายพี่อะไรตรงจุดไปไหมอะไรนะมันตรงจุดไปไหมพี่อะไรนะไม่ใช่กูเมื่อยในขี่หลังอ่ะเมื่อคืนนวดเลยไอ้ยันนวดแบบแมสซาดอ่ะนะไอ้ยันนวดแผนไทยก่อนนวดกันอย่างนี้นั่นแหละป๋องอีกแล้วนะครับผมไอ้ยักิลกูเนี่ย18บวกอยู่แล้วไอ้ห่ามึงไปดูคำแชทในกิลกูก็ได้จังไรทั้งนั้นอะไรก็ตีกะหรี่โอ้เวียนอะไรก็บุหรี่ป้าพูดเรื่องจันโลนใจมันสิประเทศไทยจะเป็นยังไงกันจออย่างนี้ลุงเขาเห็นด้วยกันไหมอะไรอย่างนี้ว่ากันไปนะฮะไอ้เยี่ยก็จะโดนปิดชั้นหน้าก็วันนี้แหละไอ้เยี่ยพูดกันอย่างนี้เอ้าลุกนะฮะคราวนี้น่าเสียดายนะจ๊อบแม่เสือขายเยี่ยนี่ไปแล้วนะฮะขายชุดเชนขายชุดใหญ่ไปแล้วไอ้เยี่ยเวียนแท้นะไม่งั้นคนได้เห็นกันแล้วนะมันจะต่างกันยังไงฮะต่างกันยังไงคือสมมุติว่าถ้าเราปาชูรูเคนใช่ไหมครับ
เงี้ยถ้าเราปาแล้วเราที่ขวามันจะวิ่งปาเงี้ยแต่ถ้าเป็นคุณใหม่มันจะวิ่งปายังไงนะถ้าเป็นชูริเคนมันจะวิ่งปาอย่างนี้ใช่ไหมครับด้านข้างเออแต่ถ้าเป็นคู่ในอ่ะมันจะม้วนตัวแล้วก็เคลื่อนออกไปก็ไม่นะไอเนี่ยนี่กูคู่นี่กูชูริเคนนะอ๋อมันจะคู่ในจะม้วนตัวมันจะม้วนตัวแล้วก็ป้างครับอ้าวแล้วมันจะวิ่งสเต็ปวิ่งไปอย่างนี้เปล่าหรือว่าอยู่กับที่เพราะตอนนี้ผมใช้ชูริเคนมันจะหมุนตัวแล้วก็ปาครับถ้าเป็นคู่ในเหรอมีขายที่ไหนวะเดี๋ยวกูไปซื้อเลยร้านอาวุธในเมืองไฮเดลน่าจะมีฮะอ่ะไปวิ่งกลับจะได้เห็นเวลไรเฮียว่างแล้วเอามาเลยบอสเดี๋ยวเจอกันตรงไฮเดลเคาะม้าเหมือนเดิมจริงๆเลยนะคือผมไม่รู้ว่าเด็กยุคนี้มันยังไงนะเว้ยเนี่ยคุณ KFC บอกว่าเดี๋ยวช่องบินเนี่ยอย่าพูดก็นั่นดิไม่อยากพูดบ่อยแล้วชื่อแม่งขนาดกูเป็นคนหยาบคายอยู่แล้วยังรู้สึกสะเทือนม้ามสะเทือนตับไอ้เหี้ยเอาไว้ว่าภายในสั่นเครือไปหมดชื่อแม่งเป็นอย่างงี้นะฮะเออลืมกด2แน่เธอรู้มากเลยนะพี่ครับนินจาเล่นยากมั้ยหรอเออเมื่อกี้ลองเล่นที่ดูแล้วนะคุณโยโลลินเนี่ยเพิ่งมาใช่ไหมแต่ว่าเซิร์ฟไหนเหรอเซเลนเดียหนึ่งนินจาเล่นยากไหมไม่ยากนะครับถ้าต่อคอมโบเก่งๆไม่ยากนะครับได้อยู่ครับนะฮะแต่ว่าก็มีข้อเสียเหมือนกันก็คือว่าสเตตัสมันเนี่ยคือมันบางมากนะเดี๋ยวมีบินไปเกาหลีเหนือทุยไม่ใช่นะไอหามันมีเกมนึงอ่ะทำตัวละครเป็นเกมนี้แหละทำเป็นคินจองอึนเลยคุณนั่งขำอยู่คนเดียวหามดมันไม่เจอโอ้โหฮากิ้งเล่นด้วยได้ไหมครับเข้ามาเลยครับยินดีเดี๋ยวเข้าปาร์ตี้เดี๋ยวนี้เลย PVP โหดไหมครับ PVP โหดไหมครับ PVP ไม่โหดครับแต่ป่วนเก่งมันป่วนเก่งถ้าใครทำคอมโบนินจาได้คล่องนะผมแนะนำให้ไปฝึกระหว่างซอร์เซอเรอร์กับแรนเจอร์คล้ายกันถ้าคุณเล่นแรนเจอร์มาคุณเล่นนินจาง่ายเพราะว่าเรามาออกอาวุธปั๊บนินจาเนี่ยจะออกได้เร็วกว่าแต่แรนเจอร์เนี่ยดาเมจมันแรงกว่าอันนี้มันความแตกต่างแต่พิ้วคล้ายๆกันนินจาพิ้วกว่าแต่ท่าของมันนะคล้ายๆซอร์เซอร์เรอร์สังเกตเดี๋ยวเวลาออกท่วงท่าทั้งหลายทั้งปวงฉะนั้นปั๊บแต่ซอร์เซอร์เรอร์มีท่าวิ่งในความมืดไอ้ตัวนี้ก็มีวิ่งติดไฟอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวทำสายทนโชว์เอาลองดิเฮียจะเล่นสายถึกเอาหมายยังถึงยังอ่ะเซเลนเดียนหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับผมนะรอน้อมแป๊บเร็วๆเลยเฮียกูไลฟ์สดอยู่คนรอนะฮะใจเย็นๆครับป๋าเดี๋ยวช่องบินกูก็เสียวเหมือนกันโอ้โหสตรีมทีนึงเนี่ยแม่จะถึงขนาดปิดช่องเลยเหรอวะนะรอน้อมแป๊บอ่ะเดี๋ยวรอนะเดี๋ยวดูดิตอนนี้ยอดคนดูปัจจุบันนี้นะก็อ๋อ 1,700 คนนะครับผมนะขอบคุณท่าน 1,700 คนที่มาดูผมสตรีมสดผ่าน YouTube ครั้งนี้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าจะขี้เกียจตัดต่อหรือเปล่านะถ้าขี้เกียจตัดต่อก็อาจจะไปทั้งปึกอย่างเงี้ยแหละนะฮะแต่ถ้าเกิดขยันอยู่เงี้ยยังอยากจะตัดต่ออยู่ก็เดี๋ยวอาจจะตัดต่อเอามุกตัวบกใส่เข้าไปด้วยมีภาพประกอบอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวรอดูก่อนแล้วกันนะฮะไม่ได้มอนฮันบ้างบอกครับโอ้ยกับ PC ยังไม่ออกเลยภาค PC อ่ะรออยู่เหมือนกันนะฮะเฮ้ยไอ้เหี้ยกูมาไทยเดียวทำไมวะไอ้เหี้ยกูจะไปซื้อชูริเคนไอ้ห่านั่งเพลินเนี่ยดูพระจันทร์รออยู่เนี่ยเดี๋ยวนะคุณนายอย่างแพงอ่ะพี่เท่าไหร่ 400,000 เท่าไหร่นะ400,000 ไอ้ที่เงือบไปเลย400,000เซเลนเดียหนึ่งนะครับเคาะมาล่างเซเลนเดียหนึ่งเคาะมาล่างนะครับมากันได้เลยยืนอยู่เนี้ยรอ5นาทีนะนิรกากับเรือดำน้ำเอาช่างมันเถอะมึงจะพาทหารมาทำเอาพอเวลาคุยกันเลยอย่ามาคุยในช่องกูเลยเนี่ยทุกวันนี้ DSI ก็เรียกอยู่แล้วมาได้บอสโอ้วันนี้นะวันนี้ตี้เรานินจาล้วนนะครับกำลังไปครับเดี๋ยวรอนะคุณอามามิจะมาด้วยนะครับจะได้เขาเรียกว่ามาแลกเปลี่ยนกันเพราะว่าผมเชื่อว่ามีหลายคนที่ยังไม่เคยเล่นจากเกาหลีหรือว่าต่างประเทศหรือเซิร์ฟอื่นมาแล้วมาเจอไทยเหมือนกันคนที่เล่นในเซิร์ฟไทยครั้งแรกโหเลเวลไม่เกินเนี่ยเต็มที่ก็40คือแบบเล่นทั้งวันจริงๆอ่ะน่าจะประมาณ40แต่ว่าถ้าเล่นแบบปกติปั๊บอย่างเงี้ยก็ประมาณ20-30เนี่ยประมาณเนี้ยฮะฉะนั้นก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าแต่ละสายแล้วก็มีเทคนิคอะไรกันบ้างนะครับระหว่างนี้จะขออนุญาตไอ้จ๊อบดูให้พี่ด้วยนะเดี๋ยวพี่อ่านไอ้นี่ก่อนอันนี้บอกว่าไงวะเราจะทำตามสัญญาแหมร้องเป็นเพลงอะไรเงี้ยอยู่ช่องบีทนะเตรียมโอเลี้ยงกันได้นะเอาละน่าอยู่คิวด้วยจริงมาดิน้าเล่นสายอะไรมั่งแล้วครับน้าเล่นสายอะไรมามั่งแล้วครับผมยังไม่รู้เลยครับว่านินจามีสายอะไรบ้างอันนี้สารภาพตามตรงนะยังงงๆอยู่เลยเอาจริง
ยังไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างอันนี้ไม่แอปนะฮะอันนี้ไม่รู้จริงๆโอ้โหชอบท่านั่งเลยเกินฮัลโหลพี่ได้ยินไหมเบามากเลยใครวะบอสเฮ้ยบอสบอสเหรอเสียงเบามากเลยบอสอะไรนะเฮียเออดังแล้วโอเคปะลุยอยู่ไหนอ่ะเอาอยู่เนี่ยเดี๋ยวบอสปิ้งแทนพี่ให้เดี๋ยวรออีกคนนึงเขาชื่ออามามินัทพงศ์เนี่ยเขาจะมาแจมด้วยเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมยืนรออยู่เงี้ยแหละนะทุกท่านเดี๋ยวตัวนี้บอสไม่มีขุยว่ะอะไรนะตัวนี้บอสไม่มีขุยอ๋อตัวนี้กูก็ไม่มีขุยเดี๋ยวว่าจะเติมมาอยู่พี่เดี๋ยวรอไปสักพักเฮ้ยไอ้ขุยเนี่ยคือไอดีไหนไอดีนั้นไม่ใช่ผูกกับตระกูลใช่ไหมใช่ครับผูกกับตัวพี่โอ้โหแพงชิบหาย400กว่าบาทนะพี่450ตัวก็คูณไป450ไอ้เหี้ยมันไม่ใส่ไหลเลยเหรอวะเนี่ย7ตัวนี่ก็แบบ7ขุยเลยดิเปไปไม่เปแล้วไอ้เหี้ยแพงแล้วเฮ้ยมึงหาคนชื่อฮ่องฮ่องหน่อยดินี่ไงไอ้เหี้ยขี่ม้าอยู่เนี่ยเอาหัวมาเดี๋ยวชวนให้เดี๋ยวนะไหนอ่ะนี่อยู่หน้าเราเนี่ยเขาขึ้นไปด้านบนแล้วเนี่ยอ๋อโอเคนิ่งๆดิกูไม่เห็นโอเคชวนละเดี๋ยวจะแมปไปไหนนะไปกบใช่มั้ยน่ะ23ที่บอสปิ๊งไว้น่ะไหนวะอ๋อโอเคก็กูไปกันไม่เกี้ยละอ่ะไปกันเลยพี่ผ่านเสียงวอทมันเข้าสตรีมพี่มั้ยวะเข้าดีเหี้ยกูสตรีมผ่านขอไม่ยินถามแปลกๆอ๋อโอเคพี่จะได้ระวังคำพูดจะได้เป็นคนสุภาพโอไม่ทันไอ้สัตว์เยี่ยมพูดมานานแล้วนะยินดีต้อนรับนะฮะไปกบกันไปถ้าอย่างนั้นก็ลุยเลยครับผมนะตามมาเด้อวิ่งมาเด้อบอสจะถึงแล้วนะพี่โอ้โหนี่อ้าวไอ้เหี้ยกูวิ่งไปไหนเนี่ยไอ้สัตว์ลืมมาร์คไอ้เหี้ยเดี๋ยวก่อนอ้าววิ่งขึ้นภาษาเฉยเลยไอ้เหี้ยกูเล่นเควสค้างไว้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวก่อนนะเกมนี้มีเสน่ห์เยอะมากเลยว่าไม่นะเออจริงนะเพราะว่าเกมนี้คือเรียกว่าอาชีพเนี่ยแต่ละอาชีพมันมีจุดดีจุดเด่นถ้าเราฝึกดีปั๊บจุดเด่นก็จะต่ำลงนะครับนะแก๊งนินจาครับผมนินจา4ตัวเลยทีเดียวนะครับผมนะคุณฟาร์มธารวัฒน์บอกมอร์นิ่งครับไอ้เหี้ยนะกู๊ดไนท์แล้วมั้งตอนเนี้ยนะเพิ่งตื่นจะทีท่านะโอ้มันไว้วันนี้นินจา4ตัวเลยว่ะนะแล้วคุณฮ่องฮ่องนะหายครับเออไอ้เหี้ยคุณฮ่องฮ่องเวล38โอ้นี่เล่นกันนี่เดี๋ยวก่อนนะนินจามันเพิ่งเข้าวันนี้ไม่ใช่เหรอวะโอ้เวลกิวบอส55แล้วครับ55ไป45ตัวแล้วเดี๋ยวก่อนนะไอ้นี่คือจิตใจจะไม่ทำเหี้ยอะไรกันแล้วใช่ไหมเล่นเกมกันอ๋อไม่ครับไปดูดพี่ไปดูดพาพันดูดแต่พาพันดูดเมื่อวานน่ะอ๋อที่กูดูดกับมึงเหรอพี่พันดูดไงใช่ครับอ๋อที่เพราะว่าอันนั้นไปดูดกันแบบชุดใหญ่เลยจัดชุดใหญ่ไปดูดให้นะถ้าคนในคิวเราเยอะอย่างเงี้ยเราไปดูดกันตีหนึ่งหน้าคนเนี่ยดูดกันสนุกเลยแต่ว่าคนที่ดูดจะไม่ได้ของไงบอสเลยเอาตัวเด็กมาวันเนี้ยใช่อ๋อของจะมาทำมาหากินไอ้ของจะตกกับคนดำดาเมจสูงสุดใช่ไหมไม่ตกเลยครับเลเวลห่างเกินมันได้แค่เวลไม่ได้ของอ๋อโอเคอันนี้เขาบอกว่าอะไรนะผมอยู่ US ใช่ไหมครับอ๋อเขาเล่นเซิร์ฟ US นะฮะโอเคงั้นลาออกจาก US ไปเล่นเซิร์ฟไทยเลยครับผมแนะนำเลยฮะอยู่อเมริกาไม่หนุกหรอกมาเล่นเซิร์ฟไทยดีกว่าเพิ่งเริ่มต้นอันนั้นมันเทพกันหมดแล้วสวัสดีไทยในต่างแดนนะฮะเรื่องชาแนลกูนี่จะแม่งโกอินเตอร์เนชั่นแนลมากไอ้สัตว์กูโบสุดๆแม่หลายประเทศหลายชาติได้เกินเอาละถึงแล้วเนาะโอเคถึงจุดมาร์กนะครับอีกแค่กบบานเลยอ่ะเฮ้ยมึงไม่พูดพลาดทำเพลงอ่ะเดี๋ยวดูคุณห้องห้องเล่นนะฮะว่าเขาเล่นยังไงเห็นไหมอ้าวดูไปตัวยังไม่ไปถึงวะดูความพลิ้วดิให้ดูความพลิ้วดูความพลิ้วคอมโบต่อเนื่องหลบได้อย่างหลบก็ฉีกออกนะหลบฉีกออกหรือว่าทะลุตัวลุกไอ้นี่ไปเลยก็ได้แถมวิ่ง3จังหวะอีกค่อนข้างพลิ้วหรือไม่ไหวจริงๆก็กระโดดหลบเอาก็ได้เห็นไหมฮะได้หมดฮะค่อนข้างคล่องไอ้เหี้ยจะบอกตีนไหมวะเนี่ยอะไรวะไม่เผื่อเจออลิมาไงแต่ไม่เป็นไรหรอกเพื่อนไม่ถึง50บอสอันนี้คือตัวอย่างของกิลหรือว่าแคลนที่แม่งศัตรูเยอะนะเดี๋ยวเฮียมันต้องมีบ้างแหละอะไรนะมันก็มีบ้างแหละเรื่องต่อยตีในเกมน่ะโอ้โหไอเกมนี้จะสวยงามมากนะถ้าไม่เปิดแดงแล้วล่อหัวกันทุกวันนะเฮ้ย
บอกให้ก่อนเฮ้ยมันไม่สนุกเฮียอะไรนะจ๋าว่าไงจ๊ะกิวเราอะอะไรเยอะกันนะกิวกลัวนะกิวกลัวทำอะไรให้ใครวะไอ้เหี้ยอะไรนะตอนที่พาพี่ไปดูไงครับพี่เขาอะเอาโถเอ้ยนับคนไทยพี่ก็เปิดแดงสิครับรออะไรไอ้เหี้ยคนไทยเหมือนกันไอ้เหี้ยมึงมันจะลุกระยำเลยไอ้ก็มาใครเล่นกันก่อนใครเล่นกันก่อนอะถูกไหมเออมันเล่นก่อนก็ใช่ไงไอ้เหี้ยกูไม่จะทำอะไรผิดอันนี้เยอะเหี้ยอะไรจะเอาไม่ได้สัตว์บ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนไอ้เหี้ยอย่างนี้มันต้องเกมแล้วไอ้เหี้ยมาคุยดีกว่าเอาพี่นะไอ้เหี้ยแม่ทับพี่นิดนิดหน่อยหน่อยเปิดแดงตัวเองเลเวล56คิดว่าเหนือหารู้ไหมตัวพากูก็56เหมือนกันวิทด้วยไอ้เหี้ยนอนไปเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรพึ่งด่ากูรู้เปล่าว่าพี่มันอะไรนี่กูชมไอ้เหี้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขออ่านเดี๋ยวมึงลุยๆไปก่อนเดี๋ยวกูอ่านแชทแป๊บนึงผมแม่งคุยกับมันกันเยอะเลยที่อ่านไม่ทันเออมันอยู่ไหนกันแล้ววะมันอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวนะกูหาที่พึ่งก่อนไอ้เหี้ยเวลาอ่านปั๊บมันเล่นไม่ค่อยได้ไอ้เหี้ยชอบปกป้องกูด้วยอันนี้ขอพิมพ์ว่าน้ายังมองไม่ทันใช่ไหมมันเร็วนะครับมันเร็วนะฮะใจเย็นครับนะกูใจเย็นอยู่แล้วนะที่พูดไปเนี่ยคือมันจะใส่อารมณ์กูไม่ได้ใส่อารมณ์พูดธรรมดาทำไมไฟกูหลุดฝากูผมไม่โกรธเฮียผมไม่ได้โกรธนะเหมือนพูดนำประเทศบางพูดไงพูดนำประเทศบางประเทศพูดนั่นแหละผมไม่ได้โกรธเฮียผมไม่ได้โกรธหลายคนนะเนี่ยหลายคนนะเนี่ยอะไรนะไปด้วยกันเนี่ยไม่ได้พูดถึงใครเลยเฮียอย่าไปคิดมากแหมเขาไม่ดูหรอกแล้วยังเล่นเกมกันนะเป็นเรื่องเกมเป็นของเป็นเรื่องเด็กๆผู้ใหญ่เขาไม่สนใจก็หรอกเขาอาจจะมาดูรีวิวจิ๋มกระป๋องเฮียแล้วมันผ่านมาลิงก์นี่ไงไอ้เชี่ยถ้าเขาจะดูถึงประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วดูถึงตรงนี้ได้แล้วกูยอมอ่ะโอ้โหมันจะทำขนาดนั้นแฟนมันแท้กูอันนี้กูปลื้มนะเอ้าพูดจริงไอ้เชี่ยพูดไปเล่นไปแต่ยังกูยอมอ่ะเขาเก็บกดอะไรหรือเปล่าวะเนี่ยนะฮะอ๋อไอ้เชี่ยเมียด่าเล่นเกมนั่นที่อะไรนอนทำงานบ้างเนี่ยเมียด่าก็มาลงกับเกมนั่นแหละเนี่ยเก็บกดกูบอกให้ฟังนะฮะนะเกียนเกินไปนะครับผมไม่ได้เกียนเขาเลยเทคนิคครับผมนะเทคนิคการเอาตัวรอดในสังคมไทยเดี๋ยวก่อนกูจะอ่านแชทพ่อไอ้ชีวิตกูเหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ๋อเต็มพลังชีวิตเต็มโมดูลมันง่ายไปว่ะพี่ไปที่ที่มันแข็งกว่านี้ปะเออไปไหนดีวะมันตายง่ายชิบหายเลยอันเนี้ยมึงมาร์กไปดีกว่ามึงมาเลยดีกว่าโอ้โหเดี๋ยวจะเลือกเอออันนี้อ่อนเกินไปสำหรับพวกเราแล้วเฮียสกิลหมูแม่งไม่มีจริงไอ้ใช่นินจาไม่มีสกิลหมูใช่มันยากชิบหายเฮ้ยแต่พลิ้วไอ้เฮียสกิลคุณสายพ่อค้าเรื่องยากกว่าเฮ้ยมันส่วนใหญ่คนเล่นเกมนี้ส่วนใหญ่ก็ฟาร์มเท่านั้นแหละสัตว์ไม่เชื่อกูเถอะวิ่งไปยังวะวิ่งไปยังวะมาร์คตรงไหนเนี่ยครับผมไม่เห็นมาร์คเลยใช่กูก็ไม่เห็นมาร์คเดี๋ยวนะเดี๋ยววอทอ่านให้ก็ได้โจนน่ะพี่เห็นไหมขึ้นไหมขึ้นเห็นละอ๋อขึ้นละขึ้นละครับเฮ้ยมันทำได้ไงวะกดชิปเฮียชิปแล้วก็กดในแผนที่มันจะขึ้นมาแค่ไอ้นี่ความรู้ใหม่เลยนะไปกันยังครับไปแล้วครับวิ่งไปละนะฮะอ่ะเดี๋ยวอ่านก่อนนะฮงฮงยังไม่ไปเลยครับฮงฮงยังไม่ไปเลยอ้าวฮงฮงพิมพ์บอกเขาด้วยดิไปละมั้งเขาไปผิดทางเขาไปเอามาน่าจะไปเอามาครับนะฮะอ้าวเดี๋ยวอ่านก่อนนะฮะน้ารีวิวจิ๋มกระป๋องด้วยเหรอน้าเดี๋ยวบินเอานะไอ้เหี้ยกูมันรีวิวไม่ได้งัดกระเจี๊ยวออกมาโชว์สโตกให้ดูไอ้เหี้ยไม่เป็นไรหรอกเออถ้าเกิดโชว์กันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวประมาณพรุ่งนี้เดี๋ยวกูจะรีวิวจิ๋มกระป๋องตัวใหม่บอกเลยทะลึ่งชิบหายไอ้เหี้ยโคตรทะลึ่งเลยแล้วบอกเลยนะบอกเลยคุณจะลืมการตีกะหรี่ต่อไปบอกไอ้เหี้ยมิติใหม่ของการชักว่าวนะสกิลหมู่เยอะนะครับเอาจริงเหรอนี่คุณโฮโฮเขาบอกมาในแชทกูว่าสกิลหมู่เยอะอันนี้เพิ่งรู้นะจริงป่ะคือมันไม่ได้ตีเดี่ยวครับมันตีผ่านทั้งหมดเลยฮะอ๋อพี่พันลองกดเอตัว A แล้วก็คลิกซ้ายอะไรอย่างเงี้ยมันจะหมุนไปข้างๆแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วยกดตัว A ใช่ไหมกดตัว A แล้วคลิกซ้ายเดินไปทางซ้ายแล้วก็ตีทางซ้ายครับมันจะเป็นเงาเงาดำดำอ๋อใช่มันจะได้บัฟความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นอีกครับเออจริงด้วยว่าเนี่ยบัฟความเร็วเนี่ยเออเว้ยโอ้บอสนี่ไอจ็อบนี่จริงจังนะเนี่ยนะตอนหนูเรียนหนูจริงจังอย่างนี้ไหมลูก
ไม่ครับครับผมขอบคุณครับเฮ้ยพี่ถ้าได้บัฟวิสสามด้วยนะโหโคตรแรงบัฟอะไรวิสสามใช่ไหมเออจริงเอออะไรวะเดี๋ยวนะคนนี้คุณคนไทยประกันสุขภาพบอกน้ำยารีวิวน้ำยาบุหรี่ร้านจานสูตรใหม่ไอ้น้ำยาบุหรี่เนี่ยขอกันเยอะเดี๋ยวรอกระลาแตกก่อนรอกระลาแตกก่อนกูนิดแล้วนะฮะนะมีอีกเถอะนะครับผมนะจิ้มกระป๋องมีกินขนุนด้วยว่าไม่ติดใหม่เหมือนกันชักว่าวครับผมนะฮะคนเราต้องหาอะไรพัฒนาเรื่อยจะอยู่เดิมทำไมมันต้องมีการพัฒนานะฮะเนี่ยระหว่างอ่านนี่แม่รู้สึกว่าคนในชแนลกูนี่โลกลบทุกคนไม่ใช่โลดลบไอสัตว์หลุมดำเลยดีกว่าโอ้แต่ละคนอย่างโหดใช่ไหมโอเคตีเลยเฮียแถวนี้แหละกับพืชเลยดูดิสกิลมันคอมโบต่อเนื่องดีเหมือนกันนะเว้ยดูดิแล้วมันตีได้ทั่วถึงแล้วนะประเด็นไอเฮียนอนครับผมสบายใจว่าแล้วสบายใจครับผมจ๊อบกูว่ามึงเพ่นเถอะว่ะใช่ดูดเอาดูดเอาบอสคำได้อยู่เสียชีวิตเพราะนักลบโจรไอ้เหี้ยหลับเฉยอากาศมันมืดแล้วอากาศมันเย็นนะตอนนี้ก็ห้าทุ่มแล้วไอ้เหี้ยอากาศก็ถึงเวลานอนอันนี้มันพุ่งสามไอ้เหี้ยนินจาวิ่งกันวุ่นเลยอ่ะวันนี้นะตอนกูมาฟังตอนเช้านะนินจาเพียวโอ้โหไม่แต่นินจาไอ้เหี้ยยังไม่รู้อ่ะไอ้แบ็กเกอร์เซิร์ฟมันเปลี่ยนเป็นเมืองนินจากันหมดแล้วไอสัตว์อันนี้ชิโนบิเลยนี่หว่านารูโตะเลยเยี่ยนี่กูอยู่กูอิกะเหรอโอ้โหเต็มที่เลยเปลี่ยนเกมแล้วพี่ไอเยี่ยนี่ว่าเล่นนารูโตะอยู่ไอสัตว์ละก้าวหันอยู่ไหนอะเห็นไหมเออข้อเสียของนินจาคืออะไรแล้วมั้ยถ้าเก่งระยะไม่ดีนะแม่งเดินผ่านศัตรูไปเลยนะเว้ยจริงๆขออ่านคอมเมนต์แป๊บนึงวิ่งไปก่อนเลยจะตามไปถ้าพี่มาไวกว่านี้ผมจะเล่นด้วยแต่ไม่ไหวแล้วครับฝันดีครับพี่พังสวัสดีครับฝันดีครับผมคล่องสกิลมันเลยบอสเยอะชิบหายใช่มันเยอะถ้าเกิดมันเล่นคล่องมันจะคอมโบต่อเนื่องมากเลยเว้ยกูลองแล้วเล่นเมจดีมีสกิลหากินอยู่ 2-3 สกิลอยู่ยาวๆไอ้เหี้ยค่าเมจค่าคอมโบมันเท่าไหร่นินจาสุดมากกว่านินจาก็เทเมอร์ไอ้สตอเลอร์เดี๋ยวนะขอดูกราฟิกก่อนเพราะว่าพูดเวลาพวกมึงสู้กันปั๊บกราฟิกกูไม่โชว์แต่ว่ากูต้องดูก่อนว่าอ๋อนี่ได้แล้วเดี๋ยวผมปรับเดี๋ยวสักครู่นะทุกท่านสักครู่นะทุกท่านผมจะปรับกราฟิกให้สูงสุดนะฮะจะได้เวลาคนนินจาตัวอื่นเวลาออกสกิลปั๊บจะได้เห็นกันทุกคนป้าลุยกันต่อนี่มาตรงบอสอยู่นี่เป็นสูงเลยมึงมาช่วยกันตรงมึงอยู่ไหนไม่เจอตายไม่เจอเลยเนี่ยไหนวะเข้าไปได้ล่างคนเดียวเนี่ยเหรอใครก็จะนำกูหน่อยเดี๋ยวแทงให้โอ้โหนินจาใสรถถังฝันทนหน่อยแล้วเยี่ยนินจาเยี่ยอะไรอึดชิบหายเลยวะจะตายเอาของเต็มของเต็มเยี่ยนินจาของเต็มทั้งตัวไอ้สัตว์หมดเท่าไหร่นะยังไม่ได้ทำต่อเลยหมด15เลยเหรอของพี่มันเอาก็ถอดของเมียมาใส่ไอ้เฮียโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันถอดของสลับเซิร์ฟมันไอ้สลับตัวละครได้ด้วยเหรอวะได้ครับไอ้พวกชุดเกาะมันใส่ด้วยกันได้อ๋อเหรอนี่พันผูกมัดตระกูลอ๋ออย่างนี้จะได้ฟาร์มแล้วจะได้ยอมจ่ายเพราะตอนแรกคุณนึกว่าแยกไม่รวมเฮียก็จะมีอีพวกขุยม้านั่นแหละที่มันแยกกันอยู่นะไอ้ขุยม้านี่โคตรเหี้ยเลยนะโอ้โคตรแพง450เชี่ย450ไม่พอไอ้เหี้ยแม่งแบบไม่รู้จะพูดยังไงเลยอ่ะทีแรกวอดได้มาวอดนึกว่ามันแยกได้ระยะไกลกับข้ามเมืองหาใช้ได้500เมตรสัตว์กูได้วิ่งหาม้ากูอยู่ดีเอ้ยวิ่งนำไปก่อนนะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อนวิ่งไปก่อนเขาบอกหายตัวได้ใช่ครับเลิกเล่น 7K แล้วเหรอครับไม่เห็นออนเลยอ๋อคุณวอลแฟร์ทาคุมิผมปิดกิลแล้วครับประกาศปิดกิลไปเรียบร้อยเรื่องมันเศร้าเลยนะอันเนี้ยวิ่งไปก่อนเลยก็ได้ครับวิ่งไปก่อนเลยไม่ต้องรอ7K เนี่ยผมปิดแล้วนะครับเพราะว่าเล่นมา5ปีแล้วครับแล้วผมมองว่าถึงสมควรแก่เวลาแล้วนะครับนะเพิ่งประกาศผมแม่งกากเฮียดองตัวกูชิบหายเลยไอ้เฮีย 7K กูเวล92เลยนะ91 92เลยนะครบทุกตัวอาวุธล้วนไอ้เฮียยังเลิกเลยของบอสเหมือนกัน46ยกไอดีเฮ้ยคุณฮงเขามาสมัครเข้ากิลรับมั้ยรับนะเดี๋ยวเขาอ่านเช็คคอมเมนต์ก่อนนะครับผมอยู่ญี่ปุ่นนะรีวิวถุงยางรถมิ้นเย็นๆยังส่งมาเลยกูอยากรอมาแล้วอยากได้ข่าวว่าคุยเย็นเลยไอ้เฮีย
ใช้ไปปั๊บเนี่ยกระเจี๊ยวไม่ได้ไหนจิ้มผู้หญิงเนี่ยเหมือนโดนแช่แข็งในข่าวเหมือนจิ้มช่องแช่ช่องฟิตเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอวะไอ้เหี้ยหน้าร้องอ่ะไอ้เหี้ยก็เป็นแต่ข่าวดูเหมือนกันเหมือนว่าเอาเมนทอลมาทากระเจี๊ยวไม่ใช่ถุงยางรถเย็นเฮ้ยแจ๋วจริงเอามาดิเอออย่าลองอย่าลองนะผู้เองหื่นมาจากไหนโอ้โหคุณคงบอกเดี๋ยวออกตอนนี้เลยนะออกจริงๆเว้ยชวนเข้าจิวเนี่ยอีกวันหนึ่งชวนได้ครับเอาเหรอครับมันดีเลยวันหนึ่งจริงด้วยเห็นไม่เฮียติ๊กๆอยู่นั่นน่ะปะลุยกันเถอะเดี๋ยวนะอาจจะอ่านต่อนะอันนี้ก็เลยไปกันใหญ่เลยรีวิวถุงยางใส่วาซาบิให้ดูหน่อยแสบใต้หาผมมาดูคลิปเก่าเฮียที่เฮียกดไปทีละพันรูปี้แล้วได้3ดาวอย่างฮาตอนนั้นตัวแรเต็มช่องน้ำตาจะไหลโคตรเกลือครับผมไม่รู้จะเกลือเฮียเกลือหาอะไรขนาดนั้นโอ้โหเกินไปบางทีเอางี้ได้ไหมวะไอเฮียไม่ได้เป็นลิงก์ไม่ได้ใช่ไหมจ็อบเปิด Discord ได้ใช่ไหมตอนเนี้ยครับเพราะว่าถ้าเกิดกูเปิดตอนเนี้ยมันจะโชว์รหัส Discord และโชว์ Facebook ในสตรีมเลยไม่อยากให้เห็นมากไอ้เหี้ยแน่ทุกวันนี้นี่ขนาดกูไลฟ์สดใน YouTube เกียนมากันตึงเลยแล้วเฟซกูจะเหลือป่ะล่ะกระจายไอ้เหี้ยตายไอ้เหี้ยมึงส่งให้กูหน่อยนะส่งเพจส่งไอ้นั่นน่ะไลน์เราไปชื่อไลน์กิลเราแล้วก็เพจกิลเราให้เขาจะส่งยังไงกันเนี่ยส่งในซิปเนี่ยแหละส่งในซิปส่งในกระซิปไปหาเขาอ่ะได้มั้ยนะคนคุณไทยประกันสุขภาพบอกว่าเกินจนกูจะเป็นโรคตายอยู่แล้วนะฮะไอ้เหี้ยน้ำตากูจะไหลพักไปไหนแล้วอะนี่แสดงว่าไอ้คุณคนไทยประกันสุขภาพนี่ยังไม่เคยเล่นฮอนฮอนไม่เท่าไหร่.A ดีกว่าโอ้โหโคบโอ้โคบแม่เกลือเลยมั้ยล่ะอันนั้นเกลือสินเทาหิมาลายันไอ้เหี้ยมึงเกลือสุดเกมนี้ใช้เวลาเล่นเยอะไหมครับหรือใช้เวลาเยอะแบบแรกนาล็อกอยู่ที่การจัดเวลาครับอยู่ที่การจัดเวลาครับถ้าแบบไม่หลับไม่นอนกันแล้วมันก็ทำได้ครับหรือจะแบ่งเวลาก็ทำได้ครับแต่ผมจะเอาเวลาที่ทำงานเสร็จมาเล่นประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงไม่เกินเนี้ยจะพยายามอยู่นะแล้วก็คือนะมันเป็นปัญหาของเด็กไทยเหมือนกันนะไม่ใช่เด็กไทยเราผู้ใหญ่ก็เป็นเอี้ยกูก็เป็นเหมือนกันคือเล่นแล้วมันติดไอสัตว์สมัยก่อนนะครับผมว่าเดี๋ยวรอเราเลิกสตรีมก่อนแล้วค่อยชวนเขาดีกว่านะคุณห้องเดี๋ยวผมหยุดสตรีมก่อนเดี๋ยวผมส่งให้ดีกว่านะครับตอนนี้เดี๋ยวไปบู๊กันก่อนนะอีกสักแป๊บนึงเนี่ยเดี๋ยวว่านี่ก็พอสมควรแล้วนะเดี๋ยวมันจะนานนะฮะอ่ะไปต่อไปจ๊อบลงมาไปแล้ววิ่งไปแล้วไม่มีตูดนี้ไม่มีคนสบายตายสบายนะไว้อยู่ของถึงนะ เล่นเดือนตูพึ่ง 5-6 ไอ้เนี่ยมาอยู่กิลกูดิไอ้สัตว์กูบอกเลยกิลพักมาเนี่ยถึงแม้จะคนน้อยนะแต่ว่าฟาร์มกัน24ชั่วโมงครับกลางคืนกูพาฟาร์มเองมีตัวฟาร์มอยู่กลางวันไอ้คิวพาฟาร์มอีกโอ้โหไม่ต้องห่วงสายฟาร์มเยอะเดี๋ยวก็ขึ้นแป๊บมีเวลาเล่นนะเตรียมตัดไม้กันได้แล้วนะช่วงนี้เขาฮิตตัดไม้กันแล่เนื้อหมากันนะเลยเดี๋ยวทำคลิปตัดไม้ดีกว่า เดี๋ยวจะแยกแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้นั่งตัดไม้เลยวันนี้เบลก็หมดเวลาแล้วขึ้นมา20เปอร์เล่นไป6ชั่วโมงแม่งมันเล่น6ชั่วโมงเลยเหรอวะใช่ครับก็ไอตัว5-6วันน่ะตัวที่พามารอบนั้นน่ะ6ชั่วโมงขึ้นมา20อันนี้ตัวอย่างของคนที่เล่นเกมหนักไปนะเดี๋ยวเฮียมันว่างไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยว่างก็หาเวลามาเล่นบาสไปดูเว็บพวกเกี่ยวกับพวกแบบรูปประกอบทั้งหลายนะว่าไอสายไอแบบเบอร์ตองที่ไหนเข้าท่าไปดูอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนอะไรครับผมแม้กูพูดถึงกุ้งไอ้เหี้ยไอ้กุ้งล็อกเตอร์ที่เอาขายกันทำไมบอสมาถึงแล้วทำไมพี่ยังมากันไม่ถึงเลยกูมาร์คผิดจบมั้ยไอ้เหี้ยเหวด้วยสัตว์หมาไอ้พี่เราต้องเตรียมตัวนี่ทำเวทกิลแล้วนะพี่เดี๋ยวเตรียมแน่ไอ้เหี้ยรอคนในกิล15ก่อนกูตั้งใจให้ครบ15ก่อนแล้วมาช่วยกันทำเราเวลพวกบอสเสียค่าเปิดเวทกิลกัน 6-7 หมื่นอะไรนะว่าอะไรนะเวลเราก็ต้องหน่อยของเราก็ต้องถึงหน่อยนะดิไอ้เหี้ยคือมันเล่นดิโหคุณโฮมมารอเงกเลยเหี้ยปะเวลเท่าไหร่ป่าแอนปกติก็40กว่าเหี้ย40กว่าได้อยู่นะใช่ก็ไอ้จุดต้นไม้ที่พาเหี้ยไปตีตายอ๋ออันนั้นเดี๋ยวกูเอาตัวหลักไปเล่นก็ได้จะได้เร็วนั่นแหละป่าแอนไปดิตามตรงนั้นก็ได้ครับแต่ว่าอยู่ที่ดวงนะบอสดอกเป็นอาทิตย์ไม่ตกสักองค์ก็มีเจริญพรไอ้พวกได้แม่งก็3นาทีตกอันอย่างเงี้ยมาด้วยกันน่ะ
สบายแล้วก็เหมือนไอ้เนี่ยอะไรนะสร้อยแม่มดอ่ะตีห้าตีได้สองสร้อยแล้วคนอื่นไปไหนหมดแล้วเนี่ยมาเถอะเฮียวิ่งมาขอวิ่งไปไกลแล้วเฮียชอบเวลาวิ่งไม่มีมันเนี่ยมีแสงที่ตีนเหมือนแรตเตอร์บ็อกสมัยเวลก็เก้านะนี่บอกเลยนะฮะว่าตำแหน่งแมงสาบในเกมเลยนะฮะนินจาเนี่ยคืออะไรวะกวนชิบหายใช่มันกวนนะหรืออินบ็อกอินบ็อกวงให้นะคืออะไรวะคืออะไรครับคุณแบงค์งงอินบ็อกอะไรอ๋ออินบ็อกถุงยางรถวาซาบิเหรอเอาสิรถวาซาบิเอาจริงดิเฮียไอ้พูดเล่นเฮียมีที่ไหนล่ะมันมีแต่รถเปเปอร์มินต์แค่เปเปอร์มินต์ก็แสบจะตายหาเลยเฮียวาซาบิเลยเหรอมึงไม่เอาทุเรียนยัดเลยล่ะพริกเลยไหมล่ะไอ้เฮียมันจะทำเพื่ออะไรวะไอ้หาแสบเกิดบางทีเอาเหรอเป็นแบบฟิลเถื่อนๆไงเฮียโอ้เถื่อนไปมาคุณไอ้เถื่อนๆเอาโซ่แซงกุญแจมือก็ได้ไม่ต้องลงขนาดนั้นหรอกบางอย่างลงลึกไปลงดีเทลลงดีเทลโอ้ลึกไปบางอย่างลองดิทำไมวิ่งไปเมืองกันล่ะครับอ้าวอยู่ศาลอยู่ที่เมืองที่เอาไงวะเนี่ยนี่ตกลงหลงทางกันใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเขาอยู่กันตรงนั้นวันจ็อบอ้าวทำไมบอสวิ่งกลับเมืองวะอ้าวไอ้เหี้ยบอสที่กูวิ่งตามมึงแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยมันจะถึงไหมวะวางเมืองจะไปวะไอ้สัตว์มึงนำเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนชีวิตจริงนี่หลงไม่พอพ่อในเกมมึงจะหลงอีกเหรอแล้วทำไมเป็นคนอย่างนี้นี่เสียเวลาไม่ได้เหี้ยกูวิ่งกันหูลูกหูแฉกไปหมดเหี้ยเออวะไม่กลับมาเมืองไอ้นี่เขาถามว่าทำไมเจอแต่คนเปิดหัวแดงเออทำไมวะไล่ที่พี่เคลียร์ไหมเกมนี้ต้องอยู่เป็นสังคมใหญ่ครับเยอะกว่าได้เปรียบไอ้หาเกมนี้แม่งเป็นสัตว์สังคมชัดๆอยู่คนเดียวเนี่ยเผื่อนอนจริงๆเฮียทำไมที่นี่มันเถื่อนมากได้ไงว่าเกมนี้มันเถื่อนใช่ไหมไอ้สัตว์กระต่ายส้มตำเนี่ยยี่สันนั้นแจ๊บแจ๊บเนี่ยอาจจะเป็นใช่ตัวจริงกระป๋องรุ่นใหม่เฮียก็ได้นะโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้โพสถ่ายไว้แล้วมันไม่เข้าเลยครับอะไรนะฟันไม่เข้าเลยเหรอมันตีไม่เข้าเลยฮะเอ้าไอ้บอสอีกชัวร์ไหมเนี่ยมันตีไม่เข้าเลยนะเว้ยตีได้เดี๋ยวไปดูสำหรับคนที่มีของตัวหลักมามันก็ตีได้มึงดำเลยอันนี้ตีได้เอาไปเลยมึงดำเลยเฮียคือเขาซิงตีกันอ๋อไอ้สินแจ๊บแจ๊บนี่คือมันตีไม่เข้าใช่ไหมไอ้เหี้ยเนี่ยมันรีเลือดแล้วดีไหมครับไอ้เหี้ยพามาโหดเกินภาพแหลกนี่มาตีด้วงแถวนี้นี่แป๊บเดียวก็ตายแล้วนี่เหี้ยตีด้วงนี่กูวิ่งมาครึ่งชั่วโมงมาตีด้วงละมาร์คไม่เป็นโต๊ะตอบทำไมในเมืองเนี่ยเออละมาร์คในเมืองทำไมวะไปเมืองแหละไปเมืองเลยอ่ะได้อยู่นิดเดียวเองอันนี้เขาบอกภาพแหลกใช่ไหมอันนี้มันอาจเป็นเพราะว่าเล่นช่วงเวลาที่คนเล่นเยอะด้วยนะครับเช่นเด็ดสามบีบีนะฮะอาจจะแหลกได้หนึ่งนะFC เฮียพันก็ทำครับผมทำเส้นบอลไปหลายรอบแล้วจริงๆมันอยากจะพูดถึงชื่อแบรนด์ในทางที่เสียหายกูคิดเก็บในคดีไอ้เหี้ยพอเลยไอ้สัตว์ทุกวันนี้ก็หวาดระแวงอยู่แล้วเนี่ยแต่ไลท์ทีเนี่ยแม่งควบคุมอะไรกันไม่ค่อยได้ปากตัวเองควบไม่ค่อยได้เลยเวลอย่างน้อยเวลน้อยว่าซ่าชิบหายเจอโดนตบทีตายเอาแน่นอนเกมนี้มันสนุกตรงนี้คือความท้าทายเอาตี้เราไปอยู่ไหนกันวะเฮียเฮ้ยนี่มึงหลงอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเจอแล้วนะใส่แม่งดิครับนี่ยังตีไปก่อนครับโนเลดยังไม่มีโนเลดมีก็ตีเข้าแล้วพวกนี้มันเป็นธรรมดาของตัวใหม่เป็นเงินทุกคนไอ้เหี้ยมันตีไม่เข้าจริงนะเนี่ยเฮ้ยมันตีไม่เข้าจริงนะเว้ยเดี๋ยวก็เข้านี่คือเหี้ยอะไรวะเนี่ยมันดูอาจจะนอนก็ได้แล้วเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยได้แล้วโนเลมนะโอ้โหค้างใช่ไหมวะเนี่ยหรือว่าตายแล้วฮะเนี่ยตายเหรอยังไม่ตายอยู่ไม่กล้าเข้าใกล้เลยว่าเอาตรงไอ้ตรงนี้เพื่อนเท่าไหร่นะ40ครับโดยประมาณเขามาเล่นกันถ้า4คนไหวอยู่นะป้าป้าป้าไอคนของเต็มเป็นสามมือนำเลยโอ้พี่38ก็มีฮะ38เขาไม่อยู่ในดิสทอนไอที่เขาฟังเราพูดดีเลย5วิไอเหี้ยเราพูดกันเนี่ยลงวิ่งไปไหนแล้วน่ะไอสัตว์ลืม
เนี่ยไม้ติดตีแป๊บเดียวก็ตายแล้วเรามี38อยู่นะโอ้ยทำไมคีย์บอร์ดนี่กดกันดังเลยแจ๊ะเลยเฮ้ยอันนี้คือความสนุกของการเล่นเกมว่าจะเป็นเสียงแจ๊ะแจ๊ะไอ้เฮียเวลขึ้นแจ๊ะแป้นโน้ตบุ๊กด้วยพี่จะได้ไปหาซื้อแป้นใหม่แล้วกลัวแป้นโน้ตบุ๊กตายหาก่อนเนี่ยนี่ใช้ไอ้นี้ดิใช้ไอ้แบบเป็นปากกาดิเออเข้าท่าเหมือนกันเลยไอตัวเมาส์เปล่าปากกาจริงนี่กูใช้เมาส์เนี่ยมึงมาดูกูรีวิวเดี๋ยวไอเมาส์แบบแนวตั้งอ่ะไม่เมื่อยเลยเว้ยโอเคเลยนะอ๋ออ๋อที่มันเป็นเหมือนทรงจับปากกาที่ใช่อันนั้นดีนะอันนั้นดีเลยอ๋อของบอสใช้เมาส์แบบที่มันตั้งตัวเลขได้ครับเพราะบอสเอามาใช้กดคอมโบสกิลอ๋อโอ้ยเมาส์โคตรโกงเลยเมาส์นั่นเฮ้ยไม่เกี่ยวพี่โคตรโกงบอสเราไม่กดเลือดนิ้วบอสไม่ถึงไอสัตว์นิ้วสั้นนี่คือข้ออ้างของมึงใช่ครับนิ้วไม่ถึงฟังขึ้นเฮ้ยอย่างเงี้ยมันไม่โดนแบนเหรอวะไอใช้เมาส์พิเศษเดี๋ยวอย่าเพิ่งฟังภาษาจีนไม่ฟังกูให้เวลามาอธิบาย5นาทีแบบกดทีเดียวใช้สกิล5อันอย่างเงี้ยเออวอนไม่ใช่ไงวอนเอามากดแทนเลข1เลข2เฉยถ้าเป็นแบบไอที่ว่ากดทีเดียวแทน5ตัวนั่นน่ะโดนอย่างนั้นเออถ้ากดทีตัวไม่โดนแต่ถ้าอย่างที่ใช่ครับบอสบอกเมื่อกี้โดนแน่นอนโดนดิพี่แม่งกดทีเดียวมึงคอมโบมา5อันกูตายพอดีแล้วมันไม่ใช่คอมโบแบบว่าหยุดหน้าคือแบบมันปุ๊บๆๆๆไปเลยนะใช่ครับอันนั้นน่ะบอสไม่เอาเพราะบอสก็กลัวผิดเหมือนกันบอสเอามาแค่กดแทนยาเฉยๆสมมุติมีใครโดดมาข้างล่างโดดไปไหนกันวะคนร่วมมาคนเดียวใช่มั้ยโอ้เห็นละเออแหลกจริงพี่พันหนึ่งไงพี่พันก็บอกคนที่ว่าเออเรื่องมาโฟนี่โดนแน่นอนนะพี่โอเคเออดีเหมือนกันเดี๋ยวเอามาตั้งเป็นตัวเลขแค่1 2 3 4พวกนี้ไม่โดนแต่ถ้าเล่นเป็นมาโคแล้วรับประกันยาวคือมันก็คือการโกงอะครับเอาจริงๆมันก็คือการโกงแต่โกงในที่แบบว่าโกงในราคาแพงครับพี่เออชื่อแถมมาแพงพร้อมเกมคือจริงๆเกมที่เจริญแล้วเนี่ยเขาไม่ทำกันนะมีแผ่นอยู่แปะหัวอยู่เกลที่จริงอะเฮียไอ้พาโคตัวเนี้ยมันเริ่มมาจากดึงของในตลาดเว้ยมันเอาไปตั้งดึงของประมูลกันอ๋อไปยับเลยทีนี้ที่ว่าที่มันดึงที่ว่ามันได้เฮียไอ้พี่ที่ว่ามันมีประกาศที่ว่าลงค่อยแม่บอสลงใช่ครับพวกนั้นอะมันจะตั้งกดแบบวิ1 2 300ครั้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยโดนกันคือมันกดทีนึงอะแม่งเท่ากับกด100ครั้งเงี้ยมันตั้งได้โตดีนี่เองใช่ก็เลยโดนไงของวอดนี่ใช้แทนเลข1เลข2เอามากดยาแต่จริงๆมันก็กดได้อย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับอันอย่างงั้นก็อันตรายนะเพราะว่ามึงอย่าลืมว่าทางไอ้เนี่ยเขาตรวจเจอมาเขาไม่รู้ด้วยว่ามึงเอามาตั้งอย่างเงี้ยอ๋อวอดอ่านมาเรียบร้อยแล้วครับไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้กดเป็นคอมโบแบบกดตัวนึงกูไป5ตัววอดไม่ใช่เล่นแบบอ๋อโอเคถ้าอย่างงั้นไม่มีปัญหายิ่งตีบวกโอ้โหไม่ได้เลยรู้จักดิสโก้กันหรือยังพี่ฮะบอสดิสโก้ดีดีรู้จักกันหรือยังพี่พันรู้จักยังเคยได้ยินแต่ไม่เคยเข้าไปไปตกปลาเก็บไอเสียนดิสโก้มันนะเฮียแล้วก็ไปตีกันเก็บอะไรนะของตกเยอะมากเลยน่าสนใจของที่ตกมันจะเป็นพวกหินตีบวกนี่แหละครับเอาไปแลกกันได้ไอ้เหี้ยหินตีบวกนี่หายากเอามีให้ดรอปด้วยเหรอวะไอสัตว์แป๊บๆเวล27ได้เหี้ยเวล52มีฟรี60ก้อนครับเวล56มีฟรีประมาณ100ก้อนเย็ดโดแต่ว่าไปไอตัว56บอสยังไม่ได้ไปทำเฟสเลยลืมเพิ่งจะรับอยู่เดี๋ยวเขาไปถามพี่ดิพี่พี่พันคืนนี้พี่พันก็ปล่อยนี่เลย FK ไปเลยนั่งตกปลาเอาเสร็จไอ้เหี้ยกูจะตกปลากูใช้เป็นโน้ตบุ๊กนะบอสแนะนำให้ตกน้ำน้อยไม่เปิดค้างกูเล่นแล้วกูปิดเครื่องเล่นแล้วปิดเครื่องไม่ก็ไปตีเนี่ยไอ้ชาพลังพังอันนั้นมันก็ดรอปนะเอาเหรอมันก็ต้องมาเรียงเศษเป็นอะไรกันเลยลูกบวกไปใช่ครับเครื่องหมายบวกแล้วก็เว้นรายวันยามันก็จะมีสองนัดรายวันรายอาทิตย์มันให้ไปบอสมาเลยพี่แค่ทำแค่รับแค่นั้นแหละไปบอสก็แนะนำเอาบอสอิ่มครับตีง่ายสุดใช่บอสอิ่มไอ้ดีเดอร์ก็ไปก่อนนะจะอ่านคอมเมนต์แป๊บหนึ่งบอกว่าไอ้ฮะมอสบอกมึงรวยดาวกระจายเหรอ
ไอ้เหี้ยก็มีเอาไม้ต้องใช้นะฮะแต่ก็จะต้องใช้กันหน่อยนะฮะวันนี้มาไวนะครับพี่สวัสดีครับผมเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเป็นโคโรโคโนโกเออดีมากไอ้เหี้ยอ่านยากกว่าเดิมอีกเหี้ยยาวยาวเลยคราวนี้ไอ้ตอนแรกก็จะพออ่านเข้าใจคราวนี้อ่านไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเดี๋ยวไลฟ์สดก็ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมว่าเดี๋ยวทุกคนมารวมตรงนี้ก่อนก็ได้ไอ้เหี้ยกูว่ามันสมควรแก่เวลาแล้วล่ะนางวิ่งไปซะไกลเลยเห็นฟ้าเปิดไอ้เนี่ยผมตายว่าใหญ่แค่นั้นนะฮะนะนินจา4คนวันนี้นะครับโอ้โหเรียกว่าสนุกสนานนะครับขอบคุณทุกท่านมากที่มาสนุกร่วมกันนะนี่ไม่ใช่มาจากกิลเรากิลเดียวนะมาด้วยกันอีก2กิลนะครับแล้วหมากูตบหัวไอ้จ๊อบทำไมวะนะฮะเรียกว่าขอบคุณมากๆเลยที่อุตส่าห์มาแจมกันนะครับผมนะเกมนี้ไม่ทำเควสก็ได้หรอครับไม่ทำเควสก็ไม่โตครับต้องทำต่อนะฮะแล้วไอ้เหี้ยไอ้คุณห้องไปไหนแล้ววะมันนอนอยู่ด้านล่างเงี้ยอะไรนะอ๋อไอ้เหี้ยแกนอนยี่ท่านอนโคตรเท่เลยเหี้ยทำได้ไงวะทำไงอ่ะเฮ้ยทำไมขอนอนหงายวะท่าทางก็อ๋อเลเวล35ขึ้นไปครับถึงจะทำได้เอาจบครับผมไอ้เหี้ยยืนต่อแล้วกันนะฮะก็เรียกว่าขอบคุณทุกท่านที่อุตส่าห์มาดูกันนะครับแล้วก็นะวันนี้มาร่วมด้วยช่วยกันจากกิลด์หลายกิลด์นะครับก็มารีวิวนินจาให้ดูผมว่าใช้เวลาพอสมควรน่าจะเห็นหลายๆแอคชั่นแล้วก็หลายเยี่ยมโหดทงเหี้ยกันเนี่ยพันธมิตรเลยสัตว์เยี่ยมปุ๊บโอ้โหเหี้ยโดนหัวกูไม่ได้เหี้ยนี่มาลูกขึ้นได้แล้วลูกกิวเนี่ยฮะอะไรนะนี่มาลูกกิวขึ้นได้แล้วเป็นช่องว่างกิวเราจนลูกกิวไอ้สัตว์มันดูตังในกิวก่อนไอ้เหี้ยมีเท่านี้ลูกกิวแสนหนึ่งเอาตังเหี้ยได้จ่ายไอ้เหี้ยทุกแล้วแม่งวันนั้นกูเก็บได้ประมาณ 60,000 จะแสนอยู่แล้วแล้วก็ใจร้อนกันก็เลยรับมา2กิลไอ้2อะไรนะ2เควสไอ้สัตว์ว่าวทั้ง2เควสเสียไป 30,000 กว่าไอ้เหี้ยตังหายอีกแหมมันช่วยทำได้กันแน่ว่าจะเควสพี่ไอ้เหี้ยอะไรนะหมายว่าคนลองกิลน้อยไอ้คนกิลคนน้อยมันเลยช่วยกันไม่ทันเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวรอ15ก่อนเต็ม15ปั๊บเดี๋ยวจะบูสต์แต่เควสกิลเลยแล้วทำไลฟ์สดทำเควสกิลแม่งด้วยทีเดียวไปเลยเอ้ายังไงก็แล้วแต่ก็ขอบคุณทุกท่านที่อุตส่าห์มาดูด้วยกันนะครับไอ้เหี้ยใครสะกิดวะเดี๋ยวก่อนตีนมาไอ้เหี้ยหาเรื่องไอ้สัตว์โดนไอ้เหี้ยโดนต้นตีนจริงไอ้เหี้ยคนกำลังคุยกันอยู่โบกกันอยู่ไอ้เหี้ยมาอะไรกับมึงเนี่ยไอ้สัตว์เอาต่อไอ้ถึงไหนแล้ววะเอ้าเท่านี้แหละขอบคุณทุกท่านมาติดตามเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเจอเรื่องอะไรมาคุยเรื่องอะไรกันก็เดี๋ยวมาดูกันได้แล้วอย่าลืมนะฮะใครสนใจเข้าเกียวก็เกียวพักมานะครับผมนะฮะเซิร์ฟเซเนเดียหนึ่งนะระหว่างที่เราคุยก็มีบอดี้การ์ด2ตัวคนระแวดระวังไปด้วยไอ้เหี้ยนะฮะเอ้าขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ